นี่แหละค่ะรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจนะคะของลูกทุ่งหญิงไฮอาภาพรนครสวรรค์ค่ะล่าสุดก็เข้ารับปริญญามหาบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในวัย55ปีซึ่งเมื่อปีก่อนก็เพิ่งจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาด้วยนะคะพี่ไฮเนี่ยบอกใช้เวลาช่วงโควิด19ค่ะงานเบาบางลงไปจัดสรรเวลาเลยมาเรียนในห้องเรียนแม้ว่าจะเป็นการเรียนต่อในช่วงที่อายุมากแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะพี่ไฮบอกตัวเองเนี่ยความจำดีนะคะแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนคือการเข้ารับปริญญาค่ะอีกคนค่ะที่เข้ารับปริญญาด้วยคือผู้จัดละครคนดังไกด์วรายุทธวิรินทจินดาครั้งนี้ค่ะเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขานิเทศศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งถือเป็นปริญญาบัตรระดับปริญญาเอกใบที่2ของพี่ไก่แล้วค่ะโดยพี่ไก่ก็ขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่มองเห็นความสามารถของตัวเองทั้งด้านการแสดงและในบทบาทผู้จัดละครที่สะสมประสบการณ์มามากกว่า40ปีค่ะแต่มุมของพี่ไก่แล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่ต้องพัฒนาเรื่อยๆเพราะว่าโลกในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากหากยังอยู่กับที่ก็คงจะตามใครไม่ทันค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันสมัยใหม่ขึ้นเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรใหม่เราต้องเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อให้เราทันสมัยเพราะนั้นคนจะว่าเราอายุปูนี้จะเชยจะโบราณเพราะนั้นพี่จะไม่ยอมเชยไม่ยอมโบราณพี่จะตามเด็กให้ทันจะอยู่กับเด็กให้ได้จะอยู่กับวัยรุ่นให้ได้จะอยู่กับสังคมปัจจุบันให้ได้ว่าเขาเป็นอะไรยังไงเราต้องอยู่กับเขาให้ได้รัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยมันเป็นการปกครองบนการปกครองถ้าเอาจริงๆไม่หนีนะการแสดงโอเคเราก็ได้ใช้ของเราอยู่แล้วพอมาเรียนตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันคือการปกครองปกครองโอเคคนจบไปแล้วส่วนใหญ่เขาจะเล่นการเมืองกันแต่เราไม่รู้หรอกเราคงไม่ได้เล่นหรอกเอาจริงๆอ่ะไฮก็ได้เอามาบริหารองค์กรของเราครอบครัวของเราเล็กๆหรือบริษัทของเราหรือเรามีความรู้แล้วเราก็จะบอกเด็กรุ่นใหม่ว่าการดำเนินชีวิตมีเงินก้อนหนึ่งหนูควรจะเก็บยังไงสมมติมีเงินสัก300,000ในชีวิตเนี่ยทำงานมาทั้งชีวิตเหลือ300,000หนูควรจะเก็บยังไงเราก็จะบอกเขามีเงิน1,000,000เราควรจะให้เงินทำงานแบบไหนมีเงิน300,000เราจะต้องเอาเงินออกมาไม่ต้องให้มันนอนอยู่แล้วดอกน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยหนูมาบริหารแบบไหนกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกเด็กๆนอกจากนี้ค่ะยังมีนักแสดงรุ่นใหม่อีกหลายคนนะคะที่เข้ารับปริญญาบัตรในวันเดียวกันค่ะคือกิตติคุณคำเพราะหรือโฟกัส AF12 จบปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ค่ะแอปเปิ้ลนักกิจสราหอมเสียงและใบหม่อนกิตติยาจิตภักดีจบปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์นะคะและมีบอมบอมนันทิการันศรีจบปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจค่ะ